สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูพรอีกเหมือนเดิมวันอังคารนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยเมืองไทยที่รักเมื่อวานวันจันทร์เราเรียนไปแล้วในเรื่องอะไรเอ่ยความหมายของธงชาติใช่ไหมคะธงชาติไทยมี3สีได้แก่สีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงก็หมายถึงชาติสีขาวศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินพระมหากษัตริย์มี3สีแต่มี5แถบอย่าลืมนะคะส่วนในวันนี้มาดูสีวันนี้ครูพรใส่เสื้อเดี๋ยวลุกขึ้นยืนให้ดูครูพรใส่เสื้อผ้าไทยผ้าไหมเป็นผ้าไทยวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการแต่งกายแบบไทยเห็นไหมคะการแต่งกายแบบไทยคุณครูจะเอาตัวอย่างใกล้ๆเลยตอนที่เรายังไม่ปิดเรียนใช่ไหมคะคุณครูจะใส่ผ้าถุงเราเรียกว่าผ้าสิ้นตีนแดงกับเสื้อลูกไม้สีขาวอันนี้ก็เป็นชุดผ้าไทยการแต่งชุดไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใส่สบายเฉียงอะไรแบบนั้นไม่ต้องคือเป็นเอาการเอาผ้าในพื้นบ้านในชุมชนของเรามาใส่นั่นเองอย่างเช่นวันนี้ครูพรเห็นไหมคะครูพรก็ใส่เสื้อผ้าไหมซึ่งในชุมชนเราทอแล้วก็เอามาตัดใส่นั่นเองเราเรียกว่าการแต่งกายแบบไทยนะคะและมีการแต่งกายตามเทศกาลอันนี้มีการเล่นสาดน้ำเราเรียกว่าเทศกาลวันสงกรานต์วันสงกรานต์จะมีการสาดน้ำใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโควิดใช่ไหมคะโรงเรียนเราจะจัดวันสงกรานต์โดยให้เด็กๆแต่งชุดไทยมาบางคนแต่งแบบนี้เลยเปิดไหล่แบบนี้เลยนุ่งจงกระเบนเปิดไหล่คุณครูบางคนก็ใส่เสื้อลายดอกบางคนก็ใส่คอกระเช้าใช่ไหมคะส่วนมากเลยจะเป็นเสื้อลายดอกส่วนแบบนี้ก็มีอยู่หลายคนที่ครูเห็นอันนี้เราเรียกว่าการแต่งกายตามเทศกาลในชุมชนของเราเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโควิดก็จะมีการจัดงานวันสงกรานต์ก็จะมีการแต่งตัวชุดไทยไปเดินแห่ขบวนกันสวยงามมากมาดูเทศกาลต่อไปวันอะไรเอ่ยวันลอยกระทงนั่นเองจะมีการแต่งชุดไทยเห็นไหมคะเด็กๆก็จะใส่ชุดไทยน่ารักไปลอยกระทงไปเดินร่วมขบวนแห่วันลอยกระทงต่อไปมาดูอันนี้วันแห่เทียนเข้าพรรษาวันแห่เทียนก็จะมีขบวนแห่เทียนขบวนเทียนใช่ไหมคะก็จะมีการตั้งขบวนข้างหน้าจะเป็นนางรำแล้วก็เป็นชาวบ้านในชุมชนที่มาเดินร่วมขบวนแห่ของแต่ละชุมชนก็จะแต่งชุดไทยจะมีการประกวดแข่งขันขบวนแห่ว่าขบวนแห่ชุมชนไหนจะสวยงามเป็นการแต่งตัวแบบไม่ต้องไปหายากเลยเป็นการแต่งตัวแบบพื้นบ้านเรานะคะผ้าถุงเสื้อก็หาได้ในชุมชนเราแล้วก็จะมีชุดไทยแบบสวยงามก็อย่างเช่นเวลาคนเข้าไปประกวดนางนพมาศประกวดนางงามหรือเวลามีการแต่งงานใช่ไหมคะเขาจะใส่ชุดไทยอันนั้นชุดไทยแบบสวยหรูซึ่งเราจะต้องไปหาเช่ามาเราก็จะเปลืองเงินเปลืองทองไปเราก็หาชุดผ้าไทยในพื้นบ้านเรานี่แหละมาใส่มาตัดใส่นะคะมาดูสิในเรื่องนี้คุณครูมีคุณค่าพวสารสอดแทรกเข้าไปได้แก่เรื่องความรักและความกตัญญูอยู่ร่วมกันจะต้องมีความรักต่อกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารักก็มีความรักใช่ไหมคะมาสัปดาห์นี้ก็จะมีความรักซึ่งความรักจะสอดแทรกได้ทุกหน่วยทุกสัปดาห์เลยถ้าเราไม่มีความรักให้กันเราก็จะอยู่ร่วมกันไม่มีความสุขการกตัญญูรู้คุณก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเลย
จะเป็นยังไงคะคนนั้นจะไม่น่ารักแล้วก็จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยใช่ไหมคะคนเราจะต้องมีความกตัญญูมีการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากันนะคะมาดูงานในวันนี้นะคะในหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีแดงนี้นะคะเปิดไปที่หน้า18เรามาเรียนรู้ในเรื่อง this THESE this ใช้กับคำนามก็คือใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์อาจจะไม่ใช้กับคนนะคะใช้กับสิ่งของใช้กับสัตว์ที่มีหลายสิ่งหลายอันที่มีจำนวนมากกว่า1ขึ้นไปและ this ใช้กับสิ่งของเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่อยู่ใกล้แต่ถ้าไกลจะเป็นอีกคำหนึ่งเดี๋ยวจะให้เขียนในวันถัดไปอันนี้ใช้ this เป็นสิ่งของที่อยู่ใกล้เรามาดูภาพแรกปากกาจะมี3ด้าม these อ่านตามครูพรนะคะ these are my pens เห็นไหมคะ pen p-e-n เติมตัว s เพราะว่า pen มี3ด้าม these ใช้กับสิ่งของมากกว่า1นี้คือปากกาเหล่านี้เป็นของฉันต่อไปบรรทัดที่2แม่ไก่ These are my hens hen เติม s แม่ไก่เหล่านี้เป็นของฉันต่อไปรูปกล่องมีตัว t ตัว h แล้วก็มีจุดๆๆๆให้เติมดังนั้นเด็กๆก็เติมตัวแรกเติมตัว e ลงไปแล้วตัว s ตัว e Thisare my boxes คำว่า box คำอื่นเติม s ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่คำว่า box เติม es เพราะว่าตัวสะกดคือตัว x ตัว x สะกดดังนั้นเราจะเติม s ตัวเดียวไม่ได้เราต้องเติมตัว es กล่องเหล่านี้เป็นของฉันต่อไปสุนัขให้เติมหมดเลย5ตัวเด็กๆ ก็เขียนตรงไปเขียนเต็มบรรทัดนะคะตัวแรกเขียนเต็มบรรทัดเลยตัว T H E S E This are my dogs สุนัขมี2ตัวเติม S สุนัขเหล่านี้เป็นของฉันเสร็จแล้วเด็กๆ เขียนตามรอยประให้สวยงามแล้วระบายสีด้วยนะคะเวลาเขียนให้ดูตัวอย่างข้างบนว่าเขาเขียนถึงเส้นไหนนะคะอ่านตามอีกรอบหนึ่งบรรทัดแรกเลย These are my pens ปากกาเหล่านี้เป็นของฉันบรรทัดที่สอง These are my hens แม่ไก่เหล่านี้เป็นของฉันบรรทัดที่3 These are my boxes กล่องเหล่านี้เป็นของฉัน These are my dogs สุนัขเหล่านี้เป็นของฉันสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมคุณครูส่งแบบฝึกอ่านไปแล้วให้เด็กๆไปฝึกอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนคลิปการอ่านก็ส่งไปแล้วให้เด็กๆดูตัวอย่างคลิปการอ่านส่วนวันสอบส่งคลิปการสอบให้ส่งวันที่จันทร์ที่4ถึงวันที่10ตุลาส่งคลิปมาลายส่วนตัวครูพรเลยนะคะช่วงนี้ให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะอ่านไม่ออกนะคะไปฝึกอ่านเยอะๆแล้วงานที่ครูสั่งให้ทยอยทำได้เลยนะคะท่านผู้ปกครองให้ทยอยถ่ายรูปลูกคุณลูกๆเลยนะคะอย่างเช่นคลิปออกกำลังกายการส่งความดีของลูกๆความดีที่ไม่ใช่การบ้านนะคะความดีที่เป็นจิตอาสาความดีที่
ทำจากใจเพราะการบ้านเป็นงานที่คุณครูสั่งไม่ถือว่าเป็นความดีที่เด็กๆทำออกมาจากใจการทำความดีออกมาจากใจอย่างเช่นช่วยคุณแม่ล้างจานอาสาคุณแม่ขาคุณแม่ครับหนูช่วยล้างจานนะหนูให้อาหารไก่นะคะหนูขอไปรดน้ำต้นไม้นะครับอันนี้เป็นความดีซึ่งออกมาจากใจของเด็กๆแต่การบ้านไม่ใช่นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูสั่งให้เด็กๆทำนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย see you tomorrow